ส่วนวันนี้กกต.ครับที่มีข่าวบอกว่ากกต.เนี่ยเตรียมที่จะพิจารณาประเด็นที่มีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐร้องไปว่ามติที่ให้มีการขับส.ส. 21คนกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสออกไปเนี่ยเป็นมติที่มีชอบนะขอให้เพิกถอนแล้วก็มีข่าวว่ากกต.เนี่ยจะพิจารณาวันนี้นะฮะปรากฏว่าวันนี้กกต.ยังไม่ได้พิจารณานะครับแล้วก็มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่าก็ไม่ทราบว่าไปเอาข่าวมาจากไหนที่ว่ากกต.จะพิจารณาวันนี้แล้วก็มีข่าวต่อเนื่องมาอีกว่าอาจจะมีการพิจารณาวันพรุ่งนี้คือปมนี้มันสำคัญยังไงคือหนึ่งขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของกกต.จะเป็นประธานกกต.หรือว่าเป็นคณะกรรมการกกต.ก็ดูอำนาจหน้าที่ว่าหนึ่งการขับส.ส. 21คนเนี่ยออกจากพรรคนั่นเป็นการดำเนินการถูกต้องหรือยังนะแล้วมันก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งถัดไปก็คือมีส.ส.บางส่วนใหญ่อะไปสังกัดพรรคใหม่แล้วค่ะนะก็มีคนมองตีความว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปวินิจฉัยว่าขับไม่ชอบนะก็แสดงว่าจะเป็นสมาชิกพลังประชารัฐอยู่ใช่แล้วไปสังกัดพรรคใหม่เศรษฐกิจใหม่ค่ะเศรษฐกิจไทยค่ะใช่ไหมก็สังกัด2พรรคไม่ได้ก็อาจจะต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ขัดรัฐธรรมนูญมีคนไปตีความแบบนั้นไงแต่อาจจะไม่ถึงขั้นตีความแบบนั้นก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ชอบก็สถานะก็ยังอยู่อันอื่นก็เป็นโมฆะไปมันแล้วแต่การวินิจฉัยนะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ชัดเจนตรงนี้แต่วันนี้กกต.ก็ยังไม่ได้พิจารณารอดูว่าวันพรุ่งนี้จะพิจารณาหรือไม่แต่มันใกล้30วันแล้วนะใกล้30วันที่จะต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่ใช่ไหมถ้าหาไม่ได้ภายใน30วันก็จะต้องพ้นจากการเป็นส.ส.แต่ส่วนใหญ่ก็ได้แล้วนี่ใช่ไหมก็เหลือคุณเอกราชช่างเหลาแล้วก็อีก2ท่านคุณเอกราชบอกว่าจะแถลงพรุ่งนี้ว่าจะไปยังไงต่อนะคุณหมอรวีมาชมาดลวันนี้ไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญครับอันนี้อีกปมนึงแล้วทีนี้เรื่องใหญ่เลยคราวนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมบัตรเลือกตั้ง2ใบฮะที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นว่าโอ้กฎหมายลูกยังไม่เสร็จเกิดยุบสภามาเนี่ยจะต้องเลือกตั้งยังไงนี่จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคุณหมอรวีบอกว่าปมปัญหานี่เป็นปมใหญ่นะตามรัฐธรรมนูญแก้ไขนี่ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะแต่มันมีประเด็นที่ขอให้ผู้ตรวจเนี่ยนะรับเรื่องแล้วก็ดำเนินการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพราะมันมีความขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญอยู่หลายมาตราฮะค่ะไอ้บัตรเลือกตั้ง2ใบแม้ว่าจะมีการแก้รัฐธรรมนูญไปตรงนั้นแล้วแต่มันยังขัดหรือแย้งอีกหลายมาตราก็เลยไปยื่นผู้ตรวจอันนี้เรื่องใหญ่ต้องรอดูว่าผู้ตรวจทำยังไงส่งสามนูนวินิจฉัยไหมแล้วสามนูนจะวินิจฉัยอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นอีกปมนึงคือบัตร2ใบเนี่ยคุณนักศิลป์เนี่ยชอบะนะแล้วก็พรรคการเมืองที่ร่วมกันแก้เนี่ยก็ชอบพรรคใหญ่ๆอ่ะชอบพรรคใหญ่ๆก็มั่นใจว่าตัวเองได้ประโยชน์นะในขณะที่พรรคเล็กพรรคน้อยเขาก็ไม่ชอบใช่นะแต่ว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเอามาตัดสินไม่ได้มันอยู่ที่ว่าการแก้ไขนั้นมันเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่มันยังมีปมขัดรัฐธรรมนูญอยู่หรือเปล่าล่ะถ้ามีแล้วมันจะทำยังไงทีนี้นั่นสิอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นผู้พิจารณาส่วนความเคลื่อนไหวหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยลงพื้นที่เพราะว่ารองนายกพลเอกประวิตรนั้นดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะฮะวันนี้ลงไปที่สกลนครตำบลหนองลาดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับไปติดตามความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ4จังหวัดภาคอีสานนะฮะสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนะฮะก็ไปติดตามโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ว่ารองนายกอีกท่านหนึ่งทีนี้ที่อยู่ในหน้าข่าวการเมืองแล้วก็ถูกมองว่านี่คือตัวละครสำคัญเป็นตัวแปรสำคัญว่ารัฐบาลจะอยู่ต่อได้หรืออยู่ต่อไม่ได้นะจะไปต่อหรือจะต้องล่มไปเนี่ยก็คือพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลขนาดรองลงมาจากพรรคพลังประชารัฐค่ะรองนายกท่านนั้นก็คือรองนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะหรือว่าเสี่ยหนูคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่ดิฉันอ่านข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามันมีข่าวออกมาว่าท่านนายกเนี่ยพูดว่าหนูช่วยกันหน่อยนะนักข่าวเนี่ยนอกจากถามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยวันนี้ไปถามคุณอนุทินด้วยนะคะว่านายกเนี่ยพูดแบบนี้จริงไหม
แล้วก็พักร่วมรัฐบาลเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยยังเหนียวแน่นอยู่หรือเปล่าลองไปฟังจากคุณอนุทินดูนะคะท่านก็ถามเอ้ยพี่พูดกับหนูเมื่อไหร่นะผมบอกให้ผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็เหมือนกันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าท่านบอกว่าช่วยหน่อยนะก็ต้องช่วยกันทำงานมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับคือแปลว่านายกพูดที่พูดภาพรวมไม่ได้เราเราเป็นคณะรัฐมนตรีไม่ใช่หมายความว่าทุกคนก็ไปพอดีวันนั้นผมเป็นสมมติว่าถ้าท่านพูดท่านพูดทำนองนี้แต่ไม่ได้บอกว่าหนูช่วยหน่อยนะคือไปช่วยอะไรหมายว่าก็ช่วยงานช่วยทำให้ทุกอย่างเกิดความเรียบร้อยแล้วท่านรองได้ยืนยันตรง260เสียงไปไหมครับไม่ตัวเลขนี้ไม่รู้มาจากไหนแต่ก็ยืนยันว่าจะพยายามทำให้เกิดความเป็นมีเสถียรภาพให้มากที่สุด260คืออะไรคุณอนุทินก็งงว่าเอ๊ะตัวเลขนี้มันมาจากไหนคือมันมาจากข่าวอย่างนี้มันมีข่าวที่เพจ Room 44เนี่ยนำเสนอ Room 44เนี่ยเขาเล่ารายละเอียดถึงขนาดนี้เลยนะฮะท่านรองนายกครับเขาเล่าว่าท่านรองนายกนั่นแหละคุยกับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีวันก่อนแล้วก็บอกกับท่านนายกว่าภูมิใจไทยเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลไม่มีการทิ้งกันอย่างแน่นอนแล้วแถมควักกระดาษออกมาแผ่นหนึ่งแล้วในกระดาษนั้นน่ะมีรายชื่อพรรคการเมืองและจำนวนส.ส.ที่สนับสนุนรัฐบาลนะโดยที่ไม่มีกลุ่มเศรษฐกิจไทยนะพรรคเศรษฐกิจไทยที่ออกจากพลังประชารัฐไปนะไม่มีอยู่ในนี้แต่ในจำนวนนี้อ้างว่ามี260เสียงส.ส.นะนั่นขนาดไม่นับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสแล้วนะยังมีตั้ง260นะแล้วก็ยังพูดยืนยันกับท่านนายกว่าขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไปตลอดรอดฝั่งขอให้ท่านนายกทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนต่อไปไม่ต้องกังวลนะในรายงานข่าวของรูม44ว่าอย่างนั้นนั่นคือที่มาของตัวเลข260แล้วเขาก็พูดไปถึงว่าโอ้แต่ก่อนเนี่ยภูมิใจไทยตอนอภิปรายไม่วางใจไงคะแนนเยอะกว่าฝั่งพลังประชารัฐอีกแสดงว่าการบริหารจัดการเสียงสุดยอดนะซึ่งคุณอนุทินบอกว่าไม่รู้มันมาจากไหนแต่ว่ารัฐบาลยังเหนียวแน่นแน่นอนนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากก็คือประเด็นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนักข่าวถามว่าถ้าวันพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบต่อสัมปทานให้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะยังคงสนับสนุนนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือเปล่าล่ะลองไปฟังจากคุณอนุทินค่ะยังไม่เห็นระเบียบวาระแล้วถ้ารถไฟฟ้าเข้าพรุ่งนี้แล้วครม.มีมติแล้วมันก็จะนำไปสู่การอภิปรายเนี่ยถ้ามันไม่ตรงให้มันเกิดขึ้นก่อนสิมันยังไม่เกิดขึ้นเนาะลักษณะการเข้าคือต้องเข้าเป็นวาระหรือว่าเป็นวาระจรได้นะที่ผ่านมาก็ทั้งสองรูปแบบแต่อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถูกบรรจุเข้ามาเพื่อพิจารณาเราก็ทราบก่อนแต่วันนี้เนี่ยเที่ยวนี้เรายังไม่เห็นนะครับอาจจะอยู่ในวาระเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนยังไม่ได้เข้าไปในสำนักงานมันมีเรื่องเดี๋ยวต้องดูว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนมันเราไปพูดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดไม่ได้นะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมในรายละเอียดก็ต้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านปลัดกระทรวงคมนาคมผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำรายละเอียดมาชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเราก็ยังไม่ทราบว่าจะเข้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วถ้ามีทางการเมืองของพรรคในสภาครับจะมีการเจรจาทุกครั้งจะมีผลไหมครับในสภาไม่หกคนที่อนุมัติรถไฟฟ้าคณะรัฐมนตรีใช่ค่ะแต่หมายว่ามันจะถูกนำไปอภิปรายแล้วตรงนี้จุดยืนก็รอให้มันเกิดขึ้นก่อนสิเรายังไม่ทราบว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถ้าฟังการหารือกันระหว่างสองหน่วยงานเอาเหตุผลเข้ามาว่ากันแล้วนะผลจะออกมาเป็นอย่างไรอาจจะยังไม่มีข้อสรุปก็ได้ใช่ไหมก็ต้องดูเหตุดูผลทั้งสองฝ่ายมีเหตุมีผลแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลเท่าไหร่มันเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันของสองหน่วยงานสองกระทรวงซึ่งก็เป็นการทำงานไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคกกับพรรคขหรือพรรคขกับพรรคงไม่ใช่เลยที่สุดแล้วนี่เป็นเรื่องการทำงานนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเองพรรคการเมืองที่สุดแล้วเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยก็คือตอบสนองความสะดวกของประชาชนตอบสนองสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองส่วนรวมเท่านั้นเองครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกเป็นเรื่องระหว่าง
ป็นความเห็นที่ต่างกันของสองกระทรวงเขาก็ต้องไปหาจุดลงตัวกันจนได้ถ้าเป็นถ้าหาไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ประชุมท่านก็อาจจะใช้ชาวเสียงนะเป็นมติออกมาอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนั้นในด้านการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยไปทะเลาะกับพรรคพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์ไม่ใช่เลยว่ากันไปแล้วถ้ายิ่งให้เคลียร์นะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านก็เป็นอยู่ในการจัดสรรมาจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไหนเลยใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของพรรคกันถ้าเอาให้เคลียร์ๆอย่าไปผูกรวมกันนะครับเราช่วยกันนี่ให้ฟังยาวๆนะครับคราวนี้ปมสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ประเด็นเมื่อสักครู่นี้นักข่าวเนี่ยถามว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าเกิดผลออกมาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือเปล่าค่ะนี่ถามกันตรงๆที่คุณอนุทินเมื่อสักครู่นี่ตอบว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ภูมิใจไทยขัดแย้งกับพลังประชารัฐต้องเอาเหตุผลมาคุยกันนะแล้วมันเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันของ2หน่วยงานนะเป็นเรื่องการทำงานไม่เกี่ยวกับการเมืองทีนี้ประเด็นสำคัญทีนี้นักข่าวนี่ยังถามย้ำว่ามันจะกระทบถึงการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือเปล่าคำถามนี้นะฮะเดี๋ยวฟังชัดๆว่าคุณอนุทินตอบยังไงฮะแล้วถ้าเรื่องนี้รัฐบาลสีเขียวเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปตามความต้องการของการเจตนารมณ์ของภูมิใจไทยเนี่ยจะกระทบถึงการถอนตัวออกจากรัฐบาลไหมเจตนารมณ์ของภูมิใจไทยก็คือตอบสนองความสะดวกของประชาชนตอบสนองสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองส่วนรวมเท่านั้นเองครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกเป็นเรื่องระหว่างเป็นความเห็นที่ต่างกันของสองกระทรวงเขาก็ต้องไปหาจุดลงตัวกันจนได้ถ้าเป็นถ้าหาไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานที่ประชุมท่านก็อาจจะใช้ชาวเสียงนะเป็นมติออกมาอย่างไรตอบประเด็นก็ต้องปฏิบัติตามนั้นในด้านคำตอบของรองนายกหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อสักครู่เนี่ยฮะที่สำคัญก็คือถ้าความเห็นยังไม่ตรงกันนะสมมุตินะอาจจะตรงกันก็ได้แต่ถ้าไม่ตรงกันทำไงก็เป็นเรื่องที่ครม.เนี่ยอาจจะใช้การลงมติแล้วมติออกมาอย่างไรก็เอาไปตามนั้นไม่มีเรื่องของการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลค่ะอันนี้ชัดเจนเลยชัดมากแล้วก็ไปในทางเดียวกันกับที่รองนายกวิษณุเคยบอกอ่ะมันก็เคยมีมาแล้วที่เสียงไม่ตรงกันไม่ได้เห็นด้วยพร้อมกันทั้งหมดนะเป็นไปตามที่ท่านนายกบอกอะไรที่ทำได้ตามกฎหมายก็ทำผ่านจากกฤษฎีกาแล้วผ่านจากอัยการแล้วนำเสนอแล้วก็ตอบชี้แจงมาแล้วค่ะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ต้องตัดสินใจนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายฮะประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือนักข่าวเนี่ยถามนะเรื่องของมติที่ออกมานะว่ามันเป็นยังไงต้องทำตามนั้นใช่ไหมแล้วสุดท้ายนักข่าวยังอุตส่าห์ถามอีกว่าจะไม่ทิ้งเรือลำนี้ใช่หรือไม่ไปฟังคำตอบสุดท้ายจากรองนายกนะฮะเป็นมติออกมาอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติตามนั้นในด้านการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยไปทะเลาะกับพรรคพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์นี่ไม่ใช่เลยเอาว่ากันไปแล้วจะยิงให้เคลียร์นะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านก็เป็นอยู่ในการจัดสรรมาจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไหนเลยใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการทำงานไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองคือประเด็นตอนท้ายนะฮะนักข่าวนี่ถามย้ำจะไม่ทิ้งเรือลำนี้ใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าผมเคยบอกไว้แล้วมาด้วยกันก็ไปด้วยกันช่วยกันทำงานไปฮะเมื่อไรก็เมื่อนั้นถ้าถอดรหัสนะคนที่เป็นคอการเมืองก็จะมองว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยพูดชัดเจนเลยนะว่ามาด้วยกันไปด้วยกันนะก็คือเดินหน้าทำงานต่อนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่